ที่เออก็คือที่สองเนาะเคอร์เป็นบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนคาบเรียนในที่นี้ก็คือบทที่สองนี่ฮาสวัสดีนะคะนี่ฮาสวัสดีมาดูคำศัพท์กัน อาจารย์ขอลองเรียกอ่านแล้วกันเนาะอาจารย์ไม่สบายหรอคะมันน่าจะเป็นอากาศไอแบบเดี๋ยวเหมือนจะหายแต่ก็ไม่หายสักทีแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยโอเคมาดูคำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเรียกให้ลองสะกดลองอ่านออกเสียงกันดูนะคะธนกฤตค่ะอยู่ไหมอยู่ครับครับผมนี่ฮะคำแรกน้องคำนี้ก็คุ้นเคยกันดีทักทายเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะจากหนีห่าวก็เวลาพูดเป็นหนีห่าวแต่เวลาเขียนพินอินสังเกตก็คือยังเป็นเสียงสามกับสามอยู่นะคะเราแค่เปลี่ยนตอนพูดเปลี่ยนเสียงแต่ไม่เปลี่ยนรูปตอนเขียนพินอินไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้คือกฎของวรรณยุกต์เสียงที่สามนะคะเราเปลี่ยนแค่ตอนพูดไม่เปลี่ยนตอนไปเขียนตอนเขียนเสียงอะไรก็เสียงสามก็ยังเป็นเสียงสามอยู่นะคะจากหนีห่าวเวลาพูดก็หนีห่าวสวัสดีใช้ได้กับทุกเวลาทุกโอกาสใช่ไหมเป็นคำทั่วๆไปเลยสวัสดีไม่ได้เจาะจงนะคะถ้าเรียนไปมันก็จะมีว่าสวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคำเฉพาะแต่อันนี้ก็ใช้ได้ทุกเวลาต่อไปคำที่สองมีสองคำหฤทัยค่ะหฤทัยสองคำอ่านว่าอะไรบ้างค่ะอาจารย์อะไรนะคะขออีกทีฮัลโหลฮฤทัยขออีกทีค่ะนี่กับนี่กับอะไรคะนี่นะลองดูลองสะกดดูค่ะตัวพยัญชนะตัวเดียวเลยตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนสระกับเสียงวรรณยุกต์ค่ะหนีเนียนหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้สระอะไรคะพยัญชนะตัวเดิมใช่ไหมตัว n คือตัวเนแล้วสระล่ะคะแค่มีเสียงจากสระ eอันนี้ใส่ตัว n เข้าไปเป็นแม่กลนอหนูสระ e ใส่นอหนูเข้าไปเป็นสระอะไรคะสระเอียนสระ e แล้วใส่นอหนูเติมเข้าไปนะสระ e แล้วใส่นอหนูจะกดเข้าไปค่ะเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะสระอะไรคะพูดออกมาค่ะพูดออกมาแมนก็ไม่ได้ไปกันสักทีลูกลองออกเสียงเลยค่ะอินสระอินค่ะนี่คือสระอินใส่เสียงพยัญชนะตัวเนอเข้าไปก็เลยอ่านว่านินเสียงวรรณยุกต์ที่2ค่ะนิ่นนิ่นไหนไล่เสียงดูค่ะไล่เสียงค่ะนินนินคำนี้อ่านว่าหนีนินตัวแรกคือหนีเนาะตัวที่2คือหนินเนออินนินเสียง2หนินเป็นสรรพนามใช้เรียกบุรุษที่สองเหมือนกันนะคะคุณเหมือนกันแต่ตัวหนินเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ให้เกียรติเขานะคะจะสุภาพกว่านะคะหนีก็คือคุณเธอใช่ไหมบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหนินก็เหมือนกันแต่จะมีความหมายในทางว่าท่านได้เหมือนกันนะคะคุณหรือว่าท่านที่มันสุภาพกว่าหนีนะคะใช้เรียกแบบญาติผู้ใหญ่เนาะ
และผู้ใหญ่คนที่คุณวุฒิวัยวุฒิต่างเอ้ยสูงกว่าเราเนาะหรือว่าลูกค้าหรือว่าแขกที่เราให้เกียรติเขานะคะเราก็ใช้หนินได้จากเนี่ยสวัสดีหนีห่าวใช่ไหมถ้าเราสวัสดีอาจารย์สวัสดีญาติผู้ใหญ่เราก็พูดว่าหนินห่าวได้นะคะสวัสดีลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทักทายลูกค้านะคะก็ใช้หนินได้นะคะมันจะสุภาพกว่านะคะสุภาพกว่า ต่อไปคำที่สามนาริศอยู่ไหมคะนาริศสองสามมาแค่เช็คชื่อแล้วเนี่ยนาริศกิตพลค่ะครับคำที่สามเจี้ยวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเรียกครับโอเคเจี้ยวนะคะเป็นคำกริยานะคะแปลว่าเรียกนะคะหรือว่าชื่อว่าก็ได้นะคะใช้กับชื่อก็คือชื่อว่าใช้กับสิ่งของก็คือเรียกว่านะคะหรือว่าแปลว่าเรียกก็ได้อ่ะสรุปคำนี้เจี้ยวเจี้ยวเสียงสี่เจี้ยวเจี้ยวแปลว่าเรียกว่าหรือว่าชื่อว่านะคะใช้กับคนหรือว่าสิ่งของก็ได้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรหรือว่าคนนี้ชื่อว่าอะไรเราก็ใช้คำนี้ได้นะคะหรือใช้ในความหมายว่าเรียกวอเจี้ยวนี่ฉันเรียกคุณนะคะเจี้ยวสรุปแปลว่าเรียกว่าหรือจะถามก็ได้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็ถามได้ว่าคำที่สี่อย่างเงี้ยมาใช้ด้วยกันเจี้ยว什么เรียกอะไรเรียกว่าอะไรนะคะหรือใช้กับคนก็หมายถึงถามชื่อเขาว่าคุณชื่อว่าอะไรนะคะสรุปคำว่าเจี้ยวแปลว่าอะไรบ้างนะคะแก้วกันดาเจี้ยวแปลว่าเรียกค่ะแล้วอะไรอีกเรียกแล้วก็อันนี้คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าเฉยๆลูกไม่ต้องอะไรเรียกว่าแล้วก็อีกถ้าใช้กับคนถ้าใช้กับคนถามก็คือชื่อว่าค่ะชื่อว่าสรุปความหมายว่าความหมายตัวนี้เรียกว่าแล้วก็ชื่อว่าชื่อว่าเรียกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีกอันนึงเรียกค่ะเรียกแปลว่าเรียกนะคะเรียกว่าแล้วก็ชื่อว่านะคะเรียกว่าชื่อว่านะคะใช้ได้3ความหมายเลยจะบอกว่ามีคนเรียกคุณอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะหรือว่าจะถามว่าคุณชื่อว่าอะไรก็ใช้ตัวนี้ได้หรือจะใช้ถามสิ่งของว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะอาจารย์แล้วถ้าหัวเจี่ยวก็ชื่อว่าไงคะค่ะชื่อค่ะหมายถึงชื่อใช่มั้ยแต่มันเป็นคำกริยามันเป็นคำกริยานะคะคำที่สี่สรายุทธยายเพนอยู่ไหมคะพร้อมหรือยังสรายุทธยายเพนอยู่ครับโอเคคำที่สี่ค่ะอ่านว่าอะไรคำที่สี่คำที่สี่ใช่ไหมครับครับผมดูทีละตัวค่ะอ่านว่าอะไรชินเสียงวรรณยุกต์ค่ะชินเสียงที่สองไม่ใช่หรอคะสองเสียงสองออกยังไงชินชินชินมีมีเหรอตัวอีนี่สระอีเหรอคะเสียงชินตัวอีสระอะไรคะเฉินมูป่ะครับสระอะไรตัวอีอ่ะสระเออมูคือเสียงพยัญชนะใช่ค่ะสระเออเฉินมูด้วยถูกต้องชื่อเอินเฉินเสียงสองเฉินมัวมัวเออมือเสียงเบาเมือนะคะอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์เสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมคะเราจะไม่ออกว่าเมือแต่เราจะว่าเมือเสียงเบา
เสียงเบาคือมันจะสั้นแล้วก็เบาฉันมะฉันมะฉันมะแปลว่าอะไรอันนี้อาจารย์ไม่ใช่ถามอยู่นะอาจารย์บอกอยู่เนาะว่าฉันมะมันแปลว่าอะไรนะคะฉันมะแปลว่าอะไรอ่ะค่ะขอบคุณค่ะครับฉันมะแปลว่าอะไรนะคะใช้ในการถามเนาะบทนี้ใช้ในการถามแต่ที่จริงแล้วมันก็ใช้ในการแบบแทนเหมือนอะไรอะไรก็ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นบอกเล่าได้เหมือนกันนะคะแต่ในบทนี้เราใช้ในการถามว่าอันนี้คืออะไรหรือว่าบทนี้เราจะใช้ถามชื่อคุณชื่อว่าอะไรนะคะ สรุปคำนี้แปลว่าอะไรนะคะสราวุธเอ้ยสรายุทธฉันมะแปลว่าอะไรคะฉันมะแปลว่าอะไรครับครับอันนี้ถามกลับเหรอไม่ใช่เราเล่นครับโอเคฉันมะแปลว่าอะไรนะคะฉันแปลว่าอะไรต่อไปคำที่ห้ามีใครยังไม่ตอบอีกวันนี้เหลือใครอนุมาเข้าได้หรือยังจุธามาศกัมมะหยี่อยู่ไหมคะจุธามาศกัมมะหยี่จิตรานุชค่ะค่ะอาจารย์คำที่ห้าค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยเฉินเหมิงค่ะอันนั้นคำที่สี่นะคะอ๋อค่ะหมิงจีไหมคะไม่จีสิคะตัวเซตอ่านว่าอะไรสักครู่นะคะผันจามพยัญชนะค่ะตัวเซตมันเป็นเสียงอะไรมันไม่ใช่เสียงอีหมิงจีไหมคะค่ะแต่ว่าตัวข้างหลังมันเป็นเสียงเบาเนาะจือมันจะสั้นอ๋อค่ะหมิงจือหมิงจือค่ะโอเคค่ะบัวอิงบัวอิงมิงเสียงสองหมิงจืออือจือแต่มันเป็นเสียงเบาออกว่าจือนะคะหมิงจือหมิงจือแปลว่าชื่อค่ะคำที่ห้าแปลว่าชื่อเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามแต่คำที่สามเนี่ยมันเป็นคำกริยาหน้าที่คำมันต่างกันแต่เวลาเราแปลมันจะหมายถึงชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะชื่อว่าเนาะให้จำว่าเจี้ยวอ่ะคือชื่อว่าเป็นคำกริยานะคะแต่หมิงจื่อแปลว่าชื่อเป็นคำนามนะคะหน้าที่คำต่างกันสรุปหมิงจื่อแปลว่าอะไรนะคะจิตรานุชแปลว่าชื่อค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะชาตรีมาไหมคะชาตรีสังฤทธิ์มาไหมคะไม่มาเนาะเกียรติศักดิ์ค่ะเกียรติศักดิ์ครับครับวออืมออกเต็มเสียงได้ไหมวอนี่เต็มวอ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 ตัวนี้เนาะอันนี้คือออกครึ่งเสียงใช่ไหมวอนะคะวอเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะฉันดิฉันกับผมเนาะแทนผู้หญิงแทนผู้ชายได้หมดเลยสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือฉันดิฉันผมกับผมนะคะได้หมดต่อไปคำที่เจ็ดค่ะคำที่เจ็ดเฉลิมศักดิ์ค่ะเฉลิมศักดิ์ครับสวัสดีครับชิชิชิเอะอะไรนะชิถูกไหมครับตัวพยัญชนะอะไรคะชื่อเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่คะวรรณยุกต์ที่อ๋อชื่อสองครับชื่อมันเสียงสองนี่มันเสียงสี่สี่ครับสี่ตอบถูกป่ะเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเขาสอบออกเสียงยังไงเสียงสี่อ่ะชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นคำกริยาเนาะแปลว่าเป็นคือใช่เป็นคือ
ใช่ไม่ใช่เป็นอยู่คือนะคะเป็นคือหรือว่าใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็เป็นอะไรหรือว่าคือใครนะคะชื่อเป็นคำกริยาคำนี้ก็ใช้บ่อยเนาะเป็นคำกริยาใช้บ่อยนะคะแปลว่าเป็นคือใช่เป็นคือใช่นะคะฉันเป็นใครคุณคือใครนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็คือคำกริยาตัวนี้นะคะเป็นคือใช่ต่อไปคำที่8เลิศศิลป์ถูกไหมครับอยู่ครับอาจารย์ครับคำที่8ค่ะไม่กล่าวอาจารย์มีอะไรนะสระอะไรดูนี้ดีก่อนสระตัวข้างหลังตัวหน้าถูกแล้วมีมัวเอมีเสียง3มีแล้วตัวข้างหลังล่ะคะสระอะไรเกออาจารย์เกอคือพยัญชนะค่ะสระนะคะสระอะไรกับอะไรเป็นสระผสมใช่ไหมครับอาจารย์สระอูอาจารย์ใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่อูสิคะมันมีสองตัวเห็นไหมอูกับอะไรอูกับอะไรคะเหมือนภาษาอังกฤษเลยโออาจารย์โอสระโอเป็นสระผสมพยัญชนะคือตัวเกอโอก็เลยรวมกันเป็นโอกูโอค่ะจากอูโอเอาเสียงเกอไปใส่ก็เป็นกูโอกูโอเสียงวรรณยุกต์ที่สองครับอาจารย์ออกเสียงว่าไม่โกเอาตัวหลังออกเสียงให้ถูกก่อนเสียงสองโอ้อาจารย์ใช่ไหมกัวหัวหัวหัวรวมกันเป็นไม่กัวฮะถูกต้องครับเมกัวนะคะเมกัวเมกัวเมกัวถ้าออกเร็วๆเนาะกัวเมเทียบเสียงมาจากเมกาค่ะอเมริกานะคะส่วนกัวคือประเทศฉะนั้นคำนี้แปลว่าอะไรคะประเทศอเมริกาอะไรนะคะพอดีได้ยินแต่ใช่ไหมคะเมกัวคือประเทศใช่ค่ะเมกัวถ้าจำก็เมกาเนาะเมกัวเมกาอย่างนี้เนาะเมกาเมกัวก็คือสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อไปคำที่9วรวิทย์ค่ะครับผมคำที่9ใช่ไหมครับครับผมแป๊บนึงครับอาจารย์ครับเลินใส่วรรณยุกต์ด้วยค่ะมันมีเสียงวรรณยุกต์เลินเลินเหรอมันไล่เสียงยังไงเสียงสองก็เป็นยังไงเลินเสียงสามค่ะเลินครับเสียงวรรณยุกต์ที่สองไล่ดูหน่อยค่ะเสียงสองไล่ยังไงเรินเนี่ยเมื่อกี้กัวก็เสียงสองกัวอันนี้เรินกัวนินนี่คือเสียงที่สองเห็นไหมมีเสียงสองเยอะเลยนินเฉินเฉินมิงหมิงกัวกัวแล้วเรินล่ะคะเรินครับผมนั่นคือเสียงที่สองเนาะ
เสียงสองมันจะขึ้นก่อนมันจะสูงนะคะฉะนั้นต้องระวังนะคะเหรินลากขึ้นสูงเหรินคำนี้แปลว่าคนนะคะเหรินคำนี้แปลว่าคนเรานี่แหละมนุษย์เราเนี่ยคนนะคะคนคนที่เป็นคำนามเนาะไม่ใช่คนที่เป็นเวิร์บเป็นคำกริยาเนาะเป็นคำนามคนคำต่อไปเดี๋ยวใครอีกพงศกรพงศกรพงศกรอยู่ไหมพงศกรเจริญครับครับผมคำที่เท่าไหร่คำที่สิบอะค่ะนาวอืมอันนี้คือออกครึ่งเดียวเนาะเนออานาเสียงสามนาหน้าหนาหนาหรือว่าหนาหนาหนาตัวนี้คือไหนไหนสระไอไม้มาลายไหนที่เป็นคำถามเนาะอันไหนคนไหนแปลว่าไหนคำนี้แปลว่าไหนประเทศไหนนะคะบทนี้ก็คือประเทศไหนอันไหนชิ้นไหนคนไหนจะใช้หนาตัวนี้นะคะไม่ใช่ที่ไหนเนาะคนละตัวกันนะคะหนาตัวนี้แปลว่าไหนอย่างเดียวนะคะหนาแปลว่าไหนหนาไหนหนาไหนอันไหนคนไหนชิ้นไหนประเทศไหนวันไหนนะคะใช้หนาตัวนี้ต่อไปคำที่11เมื่อกี้คำที่8เราก็เจอแล้วมีใครอยากออกเสียงไหมคะน่าจะเรียกใช่ค่ะประเทศป่ะครับถูกครับถูกครับมันนัดฝั่งมันมันนัดเลขที่เท่าไหร่13ป่ะครับใช่ค่ะกัวก็คือประเทศนะคะกัวคือประเทศนะคะกัวคือประเทศเนาะมีอาณาเขตล้อมรอบอยู่ข้างในคือหยกตัวหยกเป็นสิ่งที่มีมีค่าเนาะถ้าไม่มีจุดอันเนี้ยจะคือตัวหวังคือพระราชามีจุดเพิ่มขึ้นมาตัวนี้คือตัวยี่แปลว่าหยกเนาะหยกก็คือแบบเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสมบัติแล้วก็มีอาณาเขตล้อมรอบนะคะอันนี้คือกัวประเทศต่อไป12ค่ะอะไรกัวเอ่ยยี่กัวครับอะไรกัวนะยี่กัวอิงกัวค่ะอิงสระนะคะสระอิง ng คือเสียงงองูจากสระอีใช่สระอีใส่ ng ก็เป็นอิงอิงตัวนี้ก็คือเสียงอิงเลยนะคะโดยเอา y มาเติมหน้า i เนาะสระเสียง e เนี่ยมันจะมีเอา y เติมหน้ากับ y แทนที่ซึ่งอันนี้สระอิงเป็น1ใน3ตัวใช่มั้ยที่เอา y มาแทนหน้านะคะไม่ใช่มาแทนนี่มาเติมข้างหน้ามีสระ e ตัวมันเองสระอินแล้วก็สระอิงตัวนี้นะคะคำนี้ก็เลยออกเสียงว่าอิงก็เป็นตัวเสียง e นะคะอิงกัวก็คือประเทศเราจะเดาได้มั้ยโอ้ยอังกฤษนะคะอิงกัวอังกฤษอิงกัวอังกฤษนะคะเมกัวเมกาอิงกัวอังกฤษนะคะไม่สับสนเนาะเมกัวเมกามอกอเหมือนกันอิงกัวก็อกออังกฤษเนาะต่อไปคำที่13ค่ะช่วยกันลูกเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรเล่นชื่อเมื่อกี้มันก็โอเคเล่นชื่อ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 你认识我你认识我吗你认识我我不认识你คำว่าปู่ใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่คำนี้เล่นชื่อนะคะเป็นเสียงเบาแต่ที่จริงแล้วตัวข้างหลังเป็นเสียงสองนะคะเริ่นเสือเริ่นเสือนะคะแล้วแต่เหมือนคนไต้หวันเขาจะออกเสียงเป็นเสียงสองมั้งเริ่นเสืออย่างนี้นะคะแต่ว่าที่จริงอันนี้เสียงเบาเริ่นเสือเริ่นเสือเริ่นเสือคือรู้จักรู้จักนะคะรู้จักคุณรู้จักเขาไหมฉันไม่รู้จักคุณเนาะ我不认识你
คำว่าปู้เราเคยเจอเราเคยเรียนว่ามันมีการผันเสียงใช่ไหมคะแล้วเนี่ยได้ประธานคือวอได้หนีมาใช่ไหมฉันไม่รู้จักคุณวอปู่เรื่องชื่อนี่คำว่าปู้มีการผันเสียงนะคะเรื่องชื่อรู้จักแล้วก็สังเกตตัวเรื่องนะคะจะมีตัวเหรินอยู่ข้างหลังเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจำตัวเรื่องหรือว่าตัวเหรินได้เราก็ลองต่อยอดเนาะเกี่ยวโยงกันตัวเรื่องมีตัวเหรินอยู่เนาะแต่ว่าคนละเสียงกันนะคะต้องระวังด้วยรู้จักเรื่องเสียง4แต่คนเหรินเสียง2นะคะต่อไปคำที่14ค่ะเหินเกือบแล้วเกือบแล้วออกครึ่งเดียวอ่ะเหินเหินแต่ถ้าออกเต็มเสียงก็เหินเหินเหินหรือว่าเหินนะคะเหินแปลว่ามากถูกต้องบอกระดับใช่ไหมคะบอกระดับระดับเป็นคำวิเศษที่บอกระดับว่ามากนะคะคำที่15ค่ะเกาซิงเกาซิงเกาซิงมีตัวเสียง1กับเสียง4เกาซิงเกาซิงเกาซิงก็คือดีใจนะคะยินดีหรือว่ามีความสุขดีใจยินดีมีความสุขดีใจยินดีมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้นะคะดีใจยินดีมีความสุขต่อไปคำสุดท้ายค่ะเย่สรุปอ่านว่าเย่หรือเย่เย่มีใครเย่มาเย่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 สระอะไรตัวนี้สระเอเย่มันคือสระผสมใช่ไหมคะมันคือเย่แต่ว่าเอาตัว y มาแทนเสียง i ใช่ไหมมาแทนเสียง e มันคือสระ e e เสียงอายุที่3ก็ ye ye เนาะไม่ใช่เยอะเนาะไม่ใช่สระเออมันคือสระผสม e a แต่เอา y มาแทนเสียง i ก็คือเสียง e นะคะ ye ye หรือว่า ye ye ตัวนี้เป็นคำวิเศษเหมือนกันแปลว่าก็เช่นกันก็ด้วยก็เหมือนกันก็เช่นกันก็ด้วยก็เหมือนกันนะคะฉันเป็นคนไทยคุณก็เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันฉันเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงฉันชอบเขาเขาก็ชอบฉันเนาะเยตัวนี้นะคะใช้ก็เหมือนกันก็ด้วยก็เช่นกันก็เหมือนกันก็ด้วยก็เช่นกันนะคะมันจะมีอีกก็นึงใช่มั้ยว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอันนั้นจะไม่ใช่เยตัวนี้นะคะจะเป็นอีกคํานึงอันนั้นเป็นการบอกระยะเวลาใช่มั้ยคะเดี๋ยวก็ 8:00 นแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ 6:00 นแล้วอันนี้เป็นบอกว่ามันเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มันคนละตัวกันนะคะเย่ตัวนี้แปลว่าก็เหมือนกันก็ด้วยก็เช่นกันนะคะเหมือนกับ B เหมือนกับ A นะคะไม่ใช่ก็ที่บอกระยะเวลาว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันคนละก็กันนะคะฉะนั้นให้จำว่าตัวนี้ก็ด้วยก็เหมือนกันก็เช่นกันอย่าจำว่าก็เฉยๆเนาะให้รู้ว่ามันก็เหมือนกันก็เช่นกันโอเคอันนี้คือคำศัพท์หลักๆของบทนี้นะคะ16คำเนาะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็หน้าตาของตัวจีนขีดก็จะเยอะขึ้นนะคะขีดก็จะเยอะแต่ละตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่านอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะมีเทปเสียงแปะให้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อ่านออกเสียงให้แล้วเดี๋ยวจะมีเทปเสียงแปะไว้ให้เหมือนเดิมในหลายกลุ่มนะคะนินขอโทษนีหาวนีหาวนีหาวสวัสดีหนีหนีคุณนินนินคุณหรือว่าท่านก็ได้นะคะเจียวเจียวเรียกว่าชื่อว่าชนมะชนมะอะไรชนมะสนมะแล้วก็แล้วแต่เนาะอะไร
อะไรมันก็เหมือนภาษาไทยแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันเนาะแต่ถ้าออกเสียงปกติก็ชนมาชนมาอะไรหมิงจื่อหมิงจื่อเป็นเสียงจอที่มีเสียงลิ้นกับฟันมาเจอกันจื่อจื่อนะหมิงจื่อแล้วก็เป็นเสียงเบาชนมาหมิงจื่อเสียงเบาทั้งคู่นะคะตัวหลังหมิงจื่อก็ชื่อเนาะหมิงจื่อชื่อหวอหรือว่าหวอนะคะแทนตัวเองดับเบิลยูก็เหมือนกันมาจากเสียงอูอูกับโอมาเจอกันเนาะมันจะเพี้ยนเป็นวอวอหวอชื่อเป็นคือใช่ไม่ใช่เป็นอยู่คือเนาะเป็นคือใช่เมกัวอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเมกัวเรนเสียงสองให้ระวังเนาะลากขึ้นสูงเนาะเรนคนหนาหรือว่าหนาหนาไหนหนาไหนกัวกัวประเทศอิงกัวอิงกัวประเทศอังกฤษ认识认识รู้จัก认识รู้จักเหินเหินหรือว่าเหินนะคะมากก้าวซิ่งก้าวซิ่งดีใจยินดีมีความสุขเย่เย่ก็เช่นกันก็ด้วยนะคะก็เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์ขอเรียกอ่านเลยกันธนกฤตค่ะครับอาจารย์สามคำได้ค่ะคำที่หนึ่งกับสองนะสองคำที่สองมีสองตัวนี้ขาวครับแล้วก็นี้ค่ะแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งหนีครับหลังจากหนีแล้วมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็หนิงครับโอเคแปลว่าอะไรบ้างคะแปลว่าสวัสดีเธอแล้วก็คุณหรือท่านครับได้ได้โอเคจุธารัตน์ค่ะคำที่3 4 5 3 4 5เจียว什么名字ค่ะแปลว่าอะไรบ้างคะเจียวแปลว่าชื่อก็ได้ค่ะหรือว่าเรียกก็ได้ค่ะเฉมอแปลว่าอะไรค่ะหมิงจื่อก็เป็นชื่อค่ะแต่ว่าเป็นคำนามโอเคค่ะชาตรีไม่มาเนาะดิสานุพงค่ะ678ค่ะครับคำที่678วอป่ะครับวอแปลด้วยวอแปลว่าอะไรแปลว่าฉันป่ะครับครับหรือว่าผมก็ได้ผมชื่อชื่อตัวชื่อเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะออกให้ชัดหน่อยชื่อชื่อครับเมย์กัวครับเมย์เมย์กัวไม่เมย์เมย์กัวครับแปลว่าอะไรครับประเทศอเมริกาครับแล้วคำว่าชื่อชื่อผมไม่มั่นใจครับอาจารย์เป็นคือแล้วก็ใช่ค่ะเป็นคือแล้วก็ใช่ครับผมครับผมเป็นคนไทยเขาคือเพื่อนผมหรือว่าใช่ไหมเนาะใช้ในการถามครับผมครับต่อไปวรวิทย์ค่ะคำไหนนะครับอาจารย์9011ค่ะ9011เสียงวันยุคที่สองเลินเลินเสียงสองตุ้ยเรินหนา
ขออีกทีหนา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 อืมหนา go go เหรอถ้า go มันต้อง o มาก่อน u แต่นี่ u มาก่อน o go เอาก็มาสละ u มาก่อน o ก็ต้องเป็น guo ค่ะกลัวกลัวเสียงที่สองเหมือนกันเสียงที่สองไม่โกค่ะกลัวกลัวเสียงวันที่สองกลัว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 คือเสียงที่หนึ่งค่ะเนี่ยเหมือนเรนอย่างเงี้ยก็เสียงสองเรนและนี้ล่ะคะกลัวเสียงที่สองเรน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 คือเสียงสองแล้วนี้นะคะเสียงสองมันการออกเสียงว่ากลัวกลัวอะไรไม่ขึ้นไปหน่อยกลัวมันยังไม่ไปไหนเลยเสียงสองค่ะไหนไล่เสียงที่เรน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 นินหนินนินหนินกลัวกลัวกลัวเออกว่าจะเจอแปลว่าประเทศครับครับผมเดชาวิทย์ค่ะเดชาวิทย์อยู่ไหมเดชาวิทย์เดชาวิทย์หนึ่งเดชาวิทย์ทำอะไรอยู่อ่ะเลิศศิลป์ค่ะเลิศศิลป์ไปไหนกันหมดอ๋อโอเคคำที่12และ13ค่ะยิง12 10หัวอือฮึเล่นชื่อเล่นชื่อRen shi. อิงกัวแปลว่าประเทศอังกฤษครับครับผมอะไรต่อครับคำที่13ครับรู้จักครับอาจารย์ครับ Ren shi. Ren shi. รู้จักต่อไปสามคำปราณีค่ะปราณีค่ะอาจารย์14 15 16ค่ะเพิ่นเกาซิงเยี่ยเอาใหม่คำที่14เสียง3ค่ะเพิ่นเพิ่นเฮ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นอ๋อไม่เหินเหินเหินค่ะนั่นภาษาไทยค่ะเหินเหินค่ะเสียงสองต้องลากขึ้นไปก่อนค่ะเหินเหินแล้วไงต่อเหินครับนะคะอาจารย์เหินเหินเหินค่ะไม่เหินเหินเหินค่ะอาจารย์เหินเสียงสี่ค่ะเหินเหินเหินเฮิ่นเฮิ่นแล้วอะไรต่อเฮิ่นเฮิ่นเสียงสี่ค่ะเฮิ่นค่ะอาจารย์เฮิ่น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 ได้ไงอ่ะมันเฮิ่นนะเฮิ่นจะกลายเป็นเฮิ่นเหรอขอโทษค่ะอาจารย์เนี่ยนี่หนีหนีเฮิ่นเฮิ่นนี่หนีหนีฟังค่ะฟังนี่หนีหนีวอววอวเมเมเมเฮิ่น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 ค่ะได้ไหมคะอาจารย์ค่ะไปทวนอันนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ทวนเยอะๆค่ะทวนเยอะๆค่ะแล้วก็แปลว่าดีใจยินดีแล้วก็มีความสุขค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ก็ด้วยก็เหมือนกันแล้วก็เช่นกันค่ะออกเสียงยังไงคะคำที่16เย่ไม่เย่ค่ะเสียง3เหมือนกับ
เสียงสามเหมือนคำที่สิบสี่เลยค่ะเมื่อกี้ไล่เสียงยังไงคะเสียงที่สามเมื่อกี้คำที่สิบสี่ออกเสียงยังไงคะเฮินเหินไหมเฮินเหินเฮินเหินแล้วอะไรต่อเฮินค่ะอาจารย์เฮินเหินเฮินคือสีคุณจดไว้หน่อยไอเอาเทียบอักษรเสียงกลางเอาไว้อา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 ไออา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 เหิน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 ค่ะอาจารย์คำที่สิบหกค่ะอาจดก่อนก็ได้อาจดทวนเสียงค่ะอาจารย์คำที่16ใช่ไหมคะค่ะสิบหกเย่ค่ะอาจารย์เย่คือเสียงที่หนึ่งเย่คือเสียงที่หนึ่งเสียงที่สามเย่คือเสียงที่สี่คุณไล่เสียงใหม่เฮินเหินเหินอันนี้เย่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 ค่ะเย่เย่สรุปเย่หรือเย่เย่ค่ะอาจารย์เย่ค่ะเย่ค่ะเย่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสู้ๆค่ะใครยังไม่ชัวร์อันไหนก็ฝึกนะคะเย่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 เนาะค่ะอันนี้คือคำศัพท์ทั้ง16คำนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะเสียงเนาะเสียงให้ในไลน์กลุ่มอีกทีนะคะไปฝึกออกเสียงคำศัพท์ให้ชัวร์แต่ละตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาเป็นประโยคคุณจะได้ชัวร์ไม่เพี้ยนนะเหมือนถ้าตัวแรกเพี้ยนก็จะไปเรื่อยๆเลยมันก็จะเพี้ยนไปทั้งประโยคนะคะอันนี้กลับไปฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละตัวให้ถูกต้องอะค่ะฟังแล้วก็พูดตามแล้วก็จำโทนเสียงวรรณยุกต์เนาะเสียงที่สองมันจะไล่ขึ้นก่อนจะสูงนะหนินนินหนินชนชนมิงมิงนะเสียงสองเรินเรินกัวกัวนะคะไปจำโทนเสียงให้ได้อ้าอ๋านี่คือเสียงสองอ๋าอ้าอ้าอ๋าอ๋าอ้านะคะเดี๋ยวขอเขียนลำดับขีดเนาะเขียนลำดับขีดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเลือกเรียนนะคะเพราะว่าเราไปช้าดังนั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มหน่อยนะคะสราวุธครับนะทำไมอ่ะสราวุธสราวุธมีอะไรไม่มีอะไรครับมีอะไรอ่ะอ้าวสราวุธเป็นไรอาจารย์ไม่ได้เรียกนะดูหนังสือหน้าที่9นะคะอาจารย์จะเขียนลำดับขีดให้ดูเดี๋ยวแป๊บคำแรกตัวเลขอาราบิกที่เห็นอันนี้ก็ไม่งงกับตัวเลขเหมือนบทแรกแล้วเนาะอันนี้คือจำนวนขีดของตัวอักษรนั้นนะคะปีชุนก็คือลำดับขีดนะคะปีชุนคำว่าหนีมี7ขีดมันเป็นซ้ายกับขวาฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนในส่วนซ้ายก่อนนะคะแล้วสังเกตว่าถ้าเป็นโครงสร้างซ้ายขวาตัวซ้ายมันจะเล็กกว่าขวานะคะตัวหนีเริ่มจาก2ขีดข้างหน้ามี2ขีดนะคะเริ่มจากปาดเส้นปาดก่อนปาดลงไปทางซ้ายเส้นที่สองคือเส้นตั้งตรงตรงต่อไปในส่วนซ้ายนะคะก็เริ่มจากเส้นปาดไปทางซ้ายเหมือนกันดูให้เป็นเส้นตรงเส้นที่สี่จะเป็นเส้นนอนแล้วก็มีโค้งปลายลงมานะคะเป็นหนึ่งเส้นนะคะไม่ใช่สองเส้นเป็นเส้นเดียวกันเลย
เส้นที่5ก็ลากตรงๆ ลงมาก่อนแบ่งครึ่งแล้วก็ปลายตวัดไปข้างหน้า2เส้นสุดท้ายก็ซ้ายก่อนขวาคำนี้มี7ขีดเนาะมี7ขีดต่อไปตัวหาวหาวก็มี6ขีดนะคะเริ่มจากขีดแรกเนาะเหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะตรงกลางมันจะเป็นหักมุมนะคะจะหักมุมเนาะขีดที่2คือเส้นปาดไปทางซ้ายขีดที่3คือเส้นนอนพยายามเขียนให้มันมาเจอกันนะคะไม่ต้องล้นโผล่ไปนะคะต่อไปส่วนขวามือก็มี3ลำดับขีดเส้นแรกเส้นนอนแล้วก็ตวัดเข้ามาขีดที่5มันจะไม่เหมือนกับตัวหนีขีดนี้นะตัวหนีมันจะเป็นตรงแล้วก็ตวัดแต่ตัวนี้มันจะโค้งก่อนนะคะแล้วค่อยตวัดมันจะโค้งกว่าไอ้เส้นตั้งเมื่อกี้อะค่ะมันจะโค้งด้วยไม่ตรงธรรมดาขีดสุดท้ายก็เป็นเส้นนอนคำนี้มี6ขีดนะคะต่อไปตัวหนินข้างบนคือตัวหนีถ้าดูดีๆเนาะก็เขียนตัวหนีให้เสร็จแล้วแต่ตัวหนีมันจะเล็กกว่าใช่ไหมคะต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้ตัวข้างล่างด้วยตัวหนีก็มี7ขีดข้างบนคือตัวนี้ข้างล่างจะมี4ขีดนะคะตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกก็คือตัวซินที่แปลว่าใจดูให้เป็นเส้นนอนนะตัวล่างคือซินนะคะใจของเรานี่แหละขีดนี้นะคะขีดที่9มันจะโค้งๆเหมือนนอนนอนโคไอ้นอนหงาย
แล้วก็ตวัดนะคะไปไหนแล้วแป๊บนะคะแล้วที่เขียนไปมันไปไหนแล้วไม่อยู่มันหายไปหมดเลยอาจารย์ต่ออาจารย์หายไปแล้วค่ะใช่ค่ะอยู่มันกลับไปหน้าไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องมาเขียนตัวนี้ไหมแป๊บนะคะขอเวลาไปไหมคะไปที่แชร์ค่ะเห็นแล้วค่ะอาจารย์แต่ที่อาจารย์เขียนไว้เมื่อกี้หายไปหมดแล้วใช่ค่ะ แป๊บนะคะแป๊บแป๊บค่ะรอสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม อาจารย์ครับครับชาตรีมานะพอดีเมื่อกี้ที่อาจารย์เรียกพอดีออกลงจากรถไปครับโทรศัพท์มันอยู่ในรถครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแจ้งใหม่ตอนนี้กำลังเขียนอยู่เมื่อกี้เราถึงตรงนี้ทีนี้จะโค้งๆแล้วก็ตวัดแล้วก็จะมีขีดตรงกลาง
แล้วก็จบด้วยขีดข้างนอกนะคะอันนี้คือตัวหนินต่อไปตัวเจี้ยวมี5ขีดไอ้สี่เหลี่ยมเล็กๆก็จะคือ3ขีดนะคะขีดที่2หักมุมแล้วก็ปิดข้างหลังมี2ขีดไอ้ส่วนซ้ายไอ้ขวามือนะคะมันจะหักแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยเส้นตั้งโดยจะไม่ตัดนะคะจะไม่ไอ้เส้นมันจะไม่ล้นออกมาค่ะตรงเนี้ยตัวสนก็จะมีเลข10อยู่ขวามือนะคะข้างหน้าก็เริ่มเหมือนตัวหนีเลข10ก็เขียนนอนก่อนตั้งต่อไปตัวมือก็มี3มีแค่ไม่ใช่มีแค่3เริ่มจากขีดแรกก็เส้นปาดไปทางซ้ายขีดที่2ก็ไปในหงสาเดียวกันแต่มันจะหักกลับมาแล้วก็ปิดมาต่อไปหมิงทันไหมคะแคปไว้ก่อนแคปไว้แต่เดี๋ยวจะถ่ายจะส่งเอาไปใส่ไว้ในโน้ตกลุ่มนะคะบทที่1ด้วยบทที่2บทที่3แคปหรือว่าถ่ายรูปไว้นะคะจะไปคำต่อไปอาจารย์จะลบแล้วนะคะต่อไปตัวหมิงมี6ไอ้สี่เหลี่ยมข้างล่างก็มี3ฉะนั้นข้างบนก็มี3ข้างบนก็เป็นปาดซ้ายเส้นที่2นอนแล้วก็ปาดไปทางซ้ายเหมือนกันแล้วก็ปิดข้างล่างก็มี3หมิงต่อไปตัวจื้อหรือว่าคำนี้ก็คือจื้อเสียงเบาปกติตัวนี้จะเป็นเสียง4มีข้างบน3ขีดข้างล่างก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวห่าวเมื่อกี้มี3เหมือนกันเริ่มจากขีดเป็นจุดเนาะภาษาจีนจะเรียกว่าจุด
ันนี้จะโค้งนะคะไม่ตรงโค้งแล้วก็ตวัดเดี๋ยวขออีกหนึ่งตัววันนี้จบที่ตัวนี้ตัววอมี7ขีดเริ่มจากขีดแรกก็ปาดซ้ายขีดที่2จะเป็นเส้นนอนลากจากซ้ายไปขวาขีดที่3จะเป็นเส้นตั้งลงมาแล้วก็ตวัดไปข้างหน้าขีดที่4จะเป็นลากขึ้นจากซ้ายทะแยงขึ้นไปทางขวาขีดที่5จะเป็นเอียงเฉียงๆแล้วก็ตวัดแป๊บเป็นอย่างนี้ขีดที่6ตวัดไปทางซ้ายลงไปทางซ้ายแล้วก็สุดท้ายปิดด้วยจุดสังเกตว่ามันจะมีเส้นที่มันเหมือนจะทิศทางเดียวกันแต่ที่จริงมันคนละทางกันนะมันคนละเส้นกันเดี๋ยวจะขยายนะคะทิศทางโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอแคปชื่อนะคะว่าใครยังอยู่บ้างปิดไมค์นะคะมันจะได้ไม่ขยับ
ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยครับโอเคมาแล้วเนาะเสียงมาแล้วไปฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละตัวนะคะแล้วก็จำความหมายนี่หาวสวัสดีจำไปทีละตัวหนีคุณหนินก็คุณหรือว่าท่านก็ได้นะคะไปฝึกจำใครยังไม่เสียงวรรณยุกต์ที่ไม่แม่นนะคะเสียงวรรณยุกต์1 2 3 4นะคะโดยเฉพาะเสียง2ไปให้ถูกก่อนมันต้องขึ้นก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะพาเพี้ยนเนาะหนีหนีหนีเอ้ยหนี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 นะคะไปจำทวนเสียงให้ได้เดี๋ยวอาจารย์แปะเทปเสียงนะคะไว้ในลายกลุ่มแล้วก็ลำดับคิดนะคะไปดูล่วงหน้าฝึกเขียนมาล่วงหน้าก็ได้ค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะ